ทำยังไงให้เล่น League of Legends เก่งขึ้นวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องทำยังไงให้เล่น League of Legends เก่งขึ้นเร็วๆถ้าคุณเป็นคนที่เล่น League of Legends มานานแล้วฝีมือยังไม่พัฒนานี่คือ7เคล็ดไม่ลับที่จะช่วยให้คุณเก่งขึ้นภายในไม่กี่เดือน 1. การวาดการเป็นคนว่องไวต่อรอบข้างนั้นจะช่วยให้คุณอยู่เลนได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้นระหว่างเกมให้จับตามองมินิแมปมุมขวาล่างไว้เสมอวาดจะเป็นตัวตัดสินรูปแบบเกมที่เหลือของคุณเกือบทั้งหมดเพราะฉะนั้นการซื้อวาดเป็นสิ่งสำคัญหลายคนอาจจะมองว่าจุดนี้เป็นหน้าที่ของซัพพอร์ตแต่วาดจากหลายๆคนนั้นก็ดีกว่าคนเดียวช่วยป้องกันการโดนแก๊งและทำให้เรารู้ล่วงหน้าเพื่อรับมือในระหว่างที่ป้องกันไม่ให้ศัตรูชิงมังกรและบารอนไปในตัวอีกเช่นกันหลายคนไม่ซื้อวาดก็เพราะว่าจะเก็บทองไว้เพื่อไอเทมราคาแพงแต่เชื่อนะครับมันคุ้มกว่าการที่เราโดนแก๊งเสีย300โกลให้ทีมตรงข้ามไม่แน่คุณอาจจะได้เคลจากศัตรูที่ไม่รู้ว่าคุณวาดก็เป็นได้ 2. ฝึกเล่นแชมเปี้ยนตัวที่เราชอบซ้ำบ่อยๆในเกมมีแชมเปี้ยน130ตัวเราไม่จำเป็นต้องเล่นเป็นทุกตัวหรือเล่นเก่งทุกตำแหน่งต้องมีสักตัวที่สร้างมาเพื่อเราฝึกเล่นซ้ำบ่อยๆแบบนี้ทำให้เราจดจำระยะของสกิลจังหวะการใช้คอมโบคูลดาวน์ทั้งหมดชุดไอเทมที่เหมาะๆปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์จัดรูนที่เข้ากับตัวละครรวมไปถึงคอมโบที่เข้ากับเพื่อนร่วมทีมคุณยังไม่เคยได้ยินยิแต้มล้านละสิ 3. เล่นโหมดอารมไม่มีโอกาสได้เกิดซื้อของไม่เคยครบอยากลองตัวใหม่ๆแต่กลัวทีมด่าเล่นกับบอทก็น่าเบื่อไม่ได้ทดสอบความสามารถจริงๆและใช้กับผู้เล่นไม่ได้โหมดอารมเลยครับเชื่อว่าผู้เล่นเกิน 50% ไม่ชอบเล่นโหมดนี้แต่อารมเป็นโหมดที่เร็วและใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ 20-30 นาทีได้ทองเร็วไม่ต้องกลัวแพ้เลนเพราะว่ามีแค่เลนเดียวผู้เล่นทุกคนจะเผชิญหน้ากันทั้งหมดเลยตั้งแต่เริ่มทำให้เรามีโอกาสสู้ใช้สกิลอยู่แบบกดดันไม่สามารถกลับบ่อเกิดเพิ่มเลือดได้ซื้อไอเทมจนครบไม่ต้องมีลูกเล่นในการหลบซ่อนและวาดมาให้กังวลใจจริงอยู่ว่ามันสุ่มแชมเปี้ยนไม่สามารถเลือกเองได้แต่ไม่แน่แล้วอาจจะเจอเมนใหม่ของเราที่โหดกว่าก็เป็นได้ 4. ทดสอบความเร็วเน็ตและปิงก่อนเล่นเล่นเกมออนไลน์นั้นไม่ได้ใช้แค่ความเก่งกาจอย่างเดียวใช้ความเร็วเน็ตด้วยหลายคนอาจจะคิดว่ามันไม่เกี่ยวแต่ถ้าเป็นเกม First Person Shooting ปิงต่างกันแค่นิดเดียวคือความเป็นความตายเลยทดสอบง่ายๆแค่พิมพ์คำว่า Speed Test บน Google และ Kikko เพื่อเริ่มการทดสอบนอกจากทำให้เราแหลกกระตุกและตอบสนองช้ากว่าผู้เล่นอื่นๆเราจะพลอยพาทีมของเราแพ้ไปด้วยยิ่งไปกว่านั้นอาจถูกรีพอร์ตทั้งที่ไม่ใช่ความผิดเราเลยคอมพร้อมใจพร้อมแต่เน็ตไม่พร้อมก็เปลี่ยนค่ายเน็ตหรือเปลี่ยนโปรซะและที่สำคัญอย่าลงแรงถ้าเน็ตไม่พร้อม 5. ฝึกการลัดช็อตสิ่งที่ทำให้เราโดดเด่นในเกมเลยนั่นก็คือไอเทมการลัดช็อตมินเนี่ยนหรือที่เรียกว่าการเก็บ CS นั้นสำคัญมากๆทางหนึ่งที่จะฝึกการลัดได้ดีคือสร้างห้องเล่นคนเดียวหรือเล่นกับบอทลองฝึกลัสแบบชิลๆไม่มีคนมารบกวนกับฝึกลัสแบบกดดันมีคนคอยขัดขวางตลอดเทคนิคง่ายๆเลยถ้ามินเนี่ยนเข้าในระยะป้อมของเราสำหรับมินเนี่ยนโจมตีระยะประชิดปล่อยให้ป้อมยิง2ครั้งก่อนและเรายิงปิดครั้งที่3สำหรับมินเนี่ยนเวทปล่อยให้ป้อมยิงก่อน1ครั้งและเราค่อยยิงปิดครั้งที่2เกณฑ์การดูง่ายๆเลยว่าเราทำโอเคหรือไม่คือ100 CS ภายใน15นาทีแค่เรามี CS มากกว่าศัตรู1ตัวความรู้สึกก็เหมือนเฟกเกอร์แล้ว 6. การดันเลนและเก็บภารกิจถ้าเราสามารถทำให้ศัตรูในเลนเก็บ CS และเลเวลได้ลำบากเปอร์เซ็นต์ที่เขาจะสู้กับเราชนะก็น้อยลงไปอีกเหลือแค่ต้องระวังเลนอื่นมาช่วยเท่านั้นรางวัลจากการทำลายป้อมนั้นไม่เท่ากันซึ่งได้ทั้งทีมเช่นเดียวกับมังกรเอาให้ได้ทุกครั้งที่มีโอกาสหรือพยายามขัดขวางทีมศัตรูนอกจากจะได้ทองทั้งทีมแล้วยังได้บัฟถาวรอีกด้วยทำให้ได้เปรียบในการต่อสู้รู้หรือไม่ว่า Inhibitor เวลาพังแล้วแสงที่เรืองออกมาเป็นวงกลมคือตัวบ่งบอกว่าจะกลับมาฟื้นเมื่อไหร่ใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์เพื่อดันคืนอย่าลืมนะครับต่อเราฆ่าเยอะและเก่งขนาดไหนศัตรูจะแพ้ก็ต่อเมื่อบ้านพังเท่านั้น 7. ฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอก็ไม่ต่างกับการที่เราเรียนหนังสือหรือทำงานต้องใช้เวลาจดจำเรียนรู้และฝึกฝนเกมทุกเกมที่เราเล่นนั้นก็ต้องใช้เวลาเรียนรู้และฝึกฝนเช่นกันกล้าพูดได้เลยว่าไม่มีใครหรอกที่ยิ่งเล่นแล้วยิ่งแย่ลงแค่คนแต่ละคนอาจเรียนรู้ไวไม่เท่ากันเช่นเดียวกับข้อที่2ฝึกเล่นแชมเปี้ยนตัวที่ชอบซ้ำบ่อยๆประกอบกับการดูคลิปการแข่งขันหรือจากแคสเตอร์ที่เราชื่นชอบรู้หรือไม่ว่าโปรเพลเยอร์ส่วนใหญ่ใช้เวลาถึง10ชั่วโมงในการเล่นถ้าคุณใฝ่ฝันอยากมุ่งหน้าสู่หนทาง e-sport การเล่นเกม10ชั่วโมงนั้นถือว่าเป็นอะไรที่ปกติมาก
แต่อย่าลืมทำหน้าที่ในตอนนี้ของเราให้ดีที่สุดก่อนเกมเมอร์ที่ดีควรบริหารเวลาการเล่นเกมไม่กระทบต่อการเรียนและเวลาที่มีให้ครอบครัวกับเพื่อนฝูงที่สำคัญที่สุดเลยที่ทำให้คุณเล่น LOL เก่งขึ้นนั่นก็คือน้ำใจนักกีฬา League of Legends เป็นเกมโมบ้าอาศัยทีมเวิร์คเป็นกุญแจแห่งชัยชนะถ้าเรามีน้ำใจปฏิบัติดีต่อผู้อื่นเราอาจได้เพื่อนที่สามารถสอนและเรียนรู้ไปด้วยกันได้ท้ายนี้ก็ขอฝาก7ข้อไม่ลับไว้กับซัมมอนเนอร์ไทยทุกท่านขอพัฒนาฝีมือและเล่นกันให้สนุกพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ